สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะพบกับเมนูนี้ของพี่ปูนะคะที่ชื่อแปลกๆว่าตือหวนจุกบี้บางคนอาจจะยังไม่รู้จักเมนูนี้แล้วก็ไม่เคยกินไม่เคยเห็นไม่เคยพบด้วยนะคะแต่บางคนอาจจะเคยกินแล้วหาทานยากชะมัดเลยนะคะเพราะว่าเมนูนี้พี่ปูเซอร์ไพรส์แม่พี่ปูนะคะแม่ไม่ได้กินเมนูนี้มานานแล้วนะคะเนื่องจากว่าหาซื้อไม่ได้เลยนะคะถ้าแถวบ้านเพราะว่าพี่ปูไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอยู่ใกล้เยาวราชอะไรนิดที่จะนึกอยู่ดีๆจะไปซื้อมาให้แม่กินได้นะคะพี่ปูก็ลองทำดูปกติเมนูนี้ใช้ไส้สดทำนะคะแต่ว่าพี่ปูไม่มีค่ะพี่ปูไปเจอไส้ที่เขาต้มแล้วเนี่ยนะคะพี่ปูก็เอามาดัดแปลงทำให้แม่พี่ปูนะคะพี่ปูแอบถ่ายเขาตอนเห็นเมนูนี้พี่ปูครั้งแรกนะคะท้ายคลิปนะคะมีเซอร์ไพรส์เขานะคะแต่ดันลืมบันทึกกล้องในช่วงที่เขาเห็นเมนูแล้วเขาตกใจมากนะคะในตอนแรกที่เห็นนะคะก็ได้บางส่วนบางตอนมาฝากกันก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ปูบอกเคล็ดลับดีๆต้นคลิปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าพี่ปูก็เพิ่งทำครั้งแรกในการทำไส้ที่ต้มแล้วนะคะตอนแรกนะพี่ปูกอกโดยการยัดเข้าไปแล้วก็พี่ปูไม่ได้ดันกลวยเป็นจนสุดปลายไส้นะคะก็ปรากฏว่ายัดเท่าไหร่ข้าวเหนียวก็ไม่ลงนะคะพี่ปูก็ต้องกลับแผลโดยการใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกัดฝั่งนี้พอใส่ไปได้หน่อยก็ต้องสลับแถบมากัดอีกฝั่งนึงแต่หลังจากทำไปพักนึงมนุษย์มีการเรียนรู้ค่ะพี่ปูก็ใช้ปลายกลวยเนี่ยนะคะยัดไปจนสุดไส้เลยแล้วค่อยๆไล่ข้าวเหนียวเนี่ยนะคะลงไปวิธีนี้ง่ายสุดนะคะแล้วก็ทำได้ไวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าพี่ปูทำเมนูนี้อย่างไรนะคะต้องตามพี่ปูอย่ากระพริบตานะคะวัตถุดิบพี่ปูเริ่มงอกมานอกจากที่พี่ปูวางให้ดูต้นคลิปอีกแล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะพี่ปูต้องใช้หมูสับเนี่ยนะคะใส่เข้าไปด้วยนะคะอาจจะเพิ่มกระเทียมสับเข้าไปด้วยนะคะซึ่งจะไม่มีวัตถุดิบวางให้ดูในต้นคลิปเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่อยๆดูไปก็จะได้ครบเองนะคะหมูสับนะคะที่งอกออกมานะคะพี่ปูจะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วพี่ปูก็มีไส้นะคะพี่ปูก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆอย่างนี้แหละนะคะแล้วพี่ปูก็จะใส่ไปในกะละมังหมูกับกระเทียมนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวที่พี่ปูเทน้ำใส่จะเห็นแล้วนะคะว่าข้าวเหนียวพี่ปูอืดมาเห็นไหมพี่ปูจะไปรินน้ำทิ้งนะคะแล้วก็เอาแต่ตัวข้าวเหนียวเนี่ยนะคะมาใส่ไปในหมูกับไส้แล้วก็กระเทียมนี่เลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะอย่ากระพริบตานะคะเดี๋ยววัตถุดิบหายถั่วนะคะที่พี่ปูแช่น้ำไว้ใส่ไปเลยค่ะกุ้งแห้งนะคะก็ใส่ไปอยู่ดีนะคะผงปรุงรสนะคะบางคนอาจจะใช้เกลือที่พี่ปูใส่ผงปรุงรสเนี่ยเพราะว่าพี่ปูคิดว่าก็มีส่วนผสมของน้ำตาลในการปรุงแต่งรสเล็กน้อยนะคะมันจะเข้ากันได้ดีกว่าพริกไทยนะคะพี่ปูก็โรยไปเลยเนี่ยชอบแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นแหละค่ะซอสปรุงรสนะคะพี่ปูจะใส่ไปเลยมาลุ้นกับพี่ปูนะคะว่าจะสำเร็จไหมนะคะเพราะว่าบอกแล้วเมนูนี้เขาใช้ไส้สดนะคะแต่ว่าพี่ปูไม่มีนะคะแต่อยากให้แม่รับประทานในสิ่งที่เขาอยากกินนะพี่ปูก็ใช้ไส้ที่ต้มแล้วนี่แหละถ้าพี่ปูยัดแล้วมันไม่แตกก็ถือว่าโชคดีของพี่ปูไปนะคะวัตถุดิบที่ใส่ก็มีแค่นี้ยัดใส่ไส้แล้วเราก็เอาไปนึ่งก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูจะสำเร็จไหมเอ่ยพี่ปูจะตัดไส้เป็นท่อนสั้นๆ นะคะที่พี่ปูเลือกมาเพราะว่าไส้มันต้มแล้วนะคะเวลาเรายัดมากไปเนี่ยมันจะไม่สะดวกแต่ว่าถ้าใครที่เคยกินเมนูนี้จะรู้ว่าเขาทำเป็นไส้ยาวๆนะคะเป็นท่อนยาวๆเลยแหละเราก็ทำตามวัตถุดิบที่มีบอกแล้วนะคะพี่ปูก็จะใส่กลวยลงไปแบบนี้นะคะและพี่ปูก็จะตักข้าวลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายช้อนนี่แหละค่ะยัดลงไปนะคะทำเป็นไส้สั้นๆแบบนี้เลย
แล้วพี่ปูก็กัดเลยนะคะมันอาจจะไม่แน่นนะเพราะมันจะไม่เหมือนไส้สดนะคะเห็นนะคะไส้กรอกพี่ปูก็ออกจะมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะไส้กรอกข้าวเหนียวจริงๆมันลำบากมากเลยนะคะถ้าไม่ใช้ไส้สดเดี๋ยวพี่ปูให้ดูเทคนิคนะคะหลังจากที่พี่ปูเอาไม้กลัดเนี่ยนะคะกัดไว้ปลายแล้วข้าวเหนียวมันยัดแน่นมันไปเม็ดสุดนะคะพี่ปูก็มากัดทางฝั่งที่เราใส่กล้วยลงไปนะคะแล้วเราก็มาถอนไม้กลัดตรงนี้ออกนะคะคือพี่ปูสลับฝั่งในการกรอกนะคะมันจะได้ง่ายดูสิพี่ปูมีความพยายามขนาดนี้แม่จะรักพี่ปูไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ปูจะเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปนะคะว่าพี่ปูทำเมนูนี้ไปแม่จะพูดว่าอย่างไรนะคะไปดูกันบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมไม่ใช้ถุงมืออาหารบางอย่างใช้ถุงมือมันลื่นนะคะมันไม่เป็นอย่างใจเราแล้วเราก็จะทำลำบากนะคะเพราะเราไม่มีเครื่องยัดไส้กรอกนะเราทำด้วยตัวเราเองเราก็ต้องดัดแปลงที่ตัวเองสะดวกที่สุดนะคะนี่เลยค่ะพี่ปูลืมบอกเทคนิคนิดนึงนะคะคือไส้เนี่ยเราตัดให้พอประมาณนะคะทีนี้มันมีความยาวใช่ไหมมันเป็นไส้ที่ต้มแล้วเราก็กลัวขาดเราก็คือล้นไส้มาให้ติดตรงนี้หมดแล้วปลายกล้วยเนี่ยนะคะมาอยู่ใกล้ๆตรงปลายที่เรารัดไม้จิ้มฟันไว้เนี่ยนะคะเวลาเรายัดก็จะได้ง่ายนะคะมันก็จะไล่ลงไปตามระดับของมันนะคะเห็นไหมพอไล่ตามระดับแล้วก็ค่อยๆดึงไส้มาเนี่ยถ้าไม่งั้นมันลงยากนะคะพี่ปูบอกเลยมันจะไม่ไปที่ปลายนะคะเห็นไหมคะขนาดพี่ปูพยายามเลือกไส้ที่ตรงแล้วแต่ว่ามันมีมาน้อยนะกลัวแม่ได้กินน้อยก็เลยต้องใช้ไส้ที่มีความคดเนี่ยนะคะมันก็จะยัดยากถ้าทำเทคนิคอย่างที่พี่ปูบอกนะคะมันจะค่อยๆไล่ไปได้เห็นไหมเสร็จแล้วพี่ปูก็จะกลัดปลายเนี่ยนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนี่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้บอกแล้วการทำตามวัตถุดิบที่มีเนี่ยนะคะบางทีมันก็ยากนะแต่ว่าเราต้องดัดแปลงเพื่อให้เราได้รับประทานในสิ่งที่เราอยากจะทานนะคะนี่เลยนะคะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างบอกแล้วนะคะกำหนดยากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ไส้สดที่จะมาตัดในปริมาณที่มันไซส์เท่าๆกันนะคะพี่ปูดัดแปลงวัตถุดิบก็ได้แค่นี้เดี๋ยวพี่ปูจะปิดฝานึ่งให้สุกแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แม่แล้วนะคะเดี๋ยวมาแอบเปิดดูหลังจากสุกแล้วนะคะเป็นไงคะพี่ปูได้หลายชิ้นเลยแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์แม่พี่ปูหน้าดูละเดี๋ยวพี่ปูจะไปแอบดูตอนเอาไปให้เขารับประทานนะคะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะกับเมนูมื้อนี้ของพี่ปูนะคะแม่พี่ปูตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะจัดเซอร์ไพรส์แม่หน่อยนะคะพี่ปูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะปิดคลิปเลยก่อนที่จะไปเซอร์ไพรส์แม่นะคะก็คงจะต้องบอกว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะต้องกดทีไปอย่างกรอบโชคดีดวงดีเลยเหรอแม่อยากกินไม่ใช่เหรออยากกินอร่อยป้าบอกด้วยนะอร่อยมากอร่อยมากจริงเหรอไม่ได้กินมานานกี่ปีแล้วเมนูเนี้ยนานแหละนานจนลืมอะนานจนลืมมันทำยากมากเลยแม่รู้ไหมเพราะว่าเราไม่มีไส้สดชื่นใจใช่ไหมอร่อยมากขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมคงได้ยินแล้วนะคะว่าฝีมือพี่ปูขนาดไหนนะคะถึงขั้นอร่อยมากนะคะในการเซอร์ไพรส์มื้อนี้นะคะหลังจากได้ลองแล้วปรากฏว่าการเอาไส้ที่ต้มแล้วมาทำอร่อยกว่าไส้สดอีกนะคะเพราะว่าไส้ไม่เหนียวเลยนะคะสุดยอดค่ะ